นมัตถุรัตนัตยสัตว์ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนับต่อจากนี้ก็จะได้เป็นการบรรยายก็นั่งตามสบายการปฏิบัติธรรมที่เราได้ภาคเพียรปฏิบัติกันมาวันนี้ก็หลายท่านก็เริ่มที่จะได้เสพรสของการปฏิบัติธรรมที่มีสมาธิมากขึ้นมีปีติความอิ่มใจจากการสงบระงับของจิตก็เริ่มที่จะได้ชิมบ้างแล้วเหมือนกับอาหารอย่างดีมีราคาแพงมีราคาสูงที่คนผู้ยากไร้ต้องทำงานเก็บหอมรอมริบสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะได้ชิมรสอาหารอันมีรสเลิศนั้นเราก็เหมือนกับคนอนาถาคนยากคนจนเราเคยได้ยินได้ฟังว่าการนั่งสมาธิพอมีความสงบเกิดขึ้นแล้วมันมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะพระอริยะเจ้าผู้สงบจากกิเลสท่านมีความสุขในปัจจุบันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ได้ยินได้ฟังมาแต่ว่าเรายังคิดไม่ออกว่าท่านมีความสุขยังไงเพราะว่าคนทั่วไปที่เขาคุ้นเคยก็คือความสุขจากการที่มีอารมณ์ทางตามีรูปสวยๆได้ดูรูปสวยๆได้ยินเสียงเพราะๆได้กลิ่นหอมๆได้รสอร่อยๆได้สัมผัสนุ่มๆมีความสุขอันนั้นความสุขแบบชาวโลกที่ต้องอิงอาศัยกามคุณอาศัยวัตถุกามที่เป็นปัจจัยภายนอกเป็นเหตุภายนอกต้องแสวงหาความสุขเหล่านั้นเราจึงพยายามแสวงหาเครื่องบำรุงบำเรอต่างๆเราลองคิดทบทวนดูก็แล้วกันว่าตลอดชีวิตของเราที่เราทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเราทำเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งรูปสวยๆ เสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสที่อ่อนนุ่มสบายเราต้องการสิ่งเหล่านั้นเราจึงได้ดิ้นรนทำงานเหน็ดเหนื่อยถ้าเราลอง
ลองลดปริมาณสิ่งเหล่านั้นลงอย่างที่เรามาอยู่เนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเราลดปริมาณสิ่งเหล่านั้นลงเรามาอยู่แบบนักบวชเราไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่โตนะอยู่กระท่อมน้อยๆกุฏิน้อยๆกุฏิไม่พอกันก็อยู่เต็นท์พระก็แขวนกรดอยู่ในกรดอยู่ในเต็นท์มันมีความสุขกว่าบ้านหลังใหญ่มันมีความสงบมากกว่าบ้านหลังใหญ่นักปฏิบัติธรรมที่จริงเรามีบ้านหลังใหญ่หลังโตราคาเป็น10ล้าน20ล้านพอตายไปแล้วศพเขาก็ไม่เอาไว้นานเราอุตส่าห์สร้างบ้านมาซะด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็จะได้บ้านมาหลังหนึ่งบางทีก็ต้องกู้ธนาคารเพื่อให้ได้บ้านแต่พอตายแล้วเขาไม่ให้อยู่นานอย่างมากก็เอาศพไว้สัก7วันนี่ก็ถือว่ามากแล้วนะเอาศพไว้7วันพวกที่เมามันจะได้เล่นไพ่กันนานๆหน่อยอย่าเพิ่งรีบเผาเอาไว้หลายๆวันหน่อยจะได้เล่นไฮโลกันหลายๆวันหน่อยอย่างมากก็ไม่เกิน7วันนะเขาเอาไว้บางคนเขาไม่เอาไว้ด้วยซ้ำพอตายแล้วก็ไม่เอาเข้าบ้านเลยเอาไปวัดนู่นเอาไปไว้ที่วัดเลยไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเลยไม่ออกเข้าบ้านเลยพอเผาเสร็จอะไรเสร็จทำบุญบ้านเอาสายศีลมาล้อมบ้านไว้อีกกลัวว่าจะเข้ากลัวว่าจะเข้ามาบ้านสมัยก่อนก็บันไดก็ยังเอาหัวลงกลัวว่าคนตายจะกลับมาบ้านเจ้าของเราอุตส่าห์ทำมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะสร้างบ้านมาหลังใหญ่หลังโตสุดท้ายก่อนที่จะเผาเราก็ได้บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังสี่เหลี่ยมแคบๆเข้าไปนอนข้างในสุดหัวสุดเท้าแล้วก็เขาก็เอามือพนมเอามือตอนนี้เราพนมเองได้นะไม่ต้องรอให้สัปเหร่อเขาจับพนมมือเอามือพนมไว้แล้วก็เอาสายศีลมัดไว้สุดท้ายแล้วเราก็ได้บ้านแค่นั้นนะบ้านหลังแคบๆกว้างศอกยาววานสิ่งที่เราแสวงหามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยตอนที่มีชีวิตอยู่นี่เหมือนกับยังกับว่าจะทำแข่งกับเทวดายังกับว่าจะตายไม่เป็นแต่พอตายมาแล้วเอาอะไรไปได้เงินทองข้าวของรถที่เราอุตส่าห์ผ่อนแล้วผ่อนอีกกว่าจะได้รถมาขี่รถป้ายแดงโชว์เข้าไปอย่างนั้นแต่จริงเป็นหนี้ทั้งนั้นที่เราเสาะแสวงหาสิ่งภายนอกก็เพื่อที่จะมาสนองความต้องการทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยเราลองมาอยู่แบบนักบวชอันนี้แค่เพียงชิมรสชาติของ
การเป็นอยู่แบบนักบวชนะการมาอยู่แบบเนี่ยเบื้องต้นทานอาหารแค่มื้อเดียวเราอยู่ข้างนอกนี่กินตลอดทั้งวันกินได้กินดีแล้วก็บอกว่าจะลดน้ำหนักเห็นอะไรก็คว้ายัดคว้ายัดเพราะเรามาพิจารณาอย่างนี้นะบางคนเคี้ยวไปเคี้ยวไปมันเห็นอาหารเละๆในปากนะเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นอย่างนี้นะอาหารโต๊ะหนึ่งหรือว่าชามหนึ่งอาหารอย่างดีๆเข้าห้องอาหารสมมุติว่าชามหนึ่งชามละ1,000 บาทอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติชามละ1,000 บาทกับที่เราเอากะละมังใบหนึ่งเนี่ยกะละมังใบหนึ่งเราตักอาหารใส่ในกะละมังระหว่างอาหารในภัตตาคารถ้าอาหารดีๆ1,000 บาทไม่ได้นะอาหารแค่เพียงนิดเดียวเนี่ยกินก็ไม่อิ่มด้วยกับเราเอากะละมังกะละมังคัจฉามิของเราใบหนึ่งอาหารที่อยู่ในนั้นการกินอาหารพอตักใส่ปากแล้วอาหารที่เรารวมกันในภาชนะที่มันดูแล้วมันน่าจะมีราคาไม่ถึง50 บาทนะในกะละมังของเราที่เราตักอาหารไปสมมุติว่าอาหารที่รวมอยู่ในกะละมังเนี่ยสัก50 บาทก็แล้วกันแล้วก็เปรียบเทียบกับอาหารถ้วยละ1,000ในภัตตาคารหรูๆกับกะละมังของเรา50 บาททั้ง 2 อย่างเนี่ยเอามาตั้งข้างเคียงกันแล้วตักใส่ปากเคี้ยวตักใส่ปากเคี้ยวเสร็จแล้วก็เอาคายออกมาแล้วก็วางไว้แล้วก็ตักอาหารในชามละ1,000เนี่ยใส่ปากเคี้ยวแล้วก็เอาวางไว้ลองเปรียบเทียบกันดูอาหารชามละ1,000กับอาหารกะละมังของเราอันไหนมันจะเหลือความสวยงามที่มีราคาจะขายให้เอาไป5 บาทไม่มีใครเอาเนาะหมดราคาเลยแค่เพียงมาถูกเข้ากับกายอันเน่าเปื่อยอยู่เป็นนิดนี้แล้วย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันอาหารจะดีขนาดไหนรสเลิศขนาดไหนเป็นอาหารฮ่องเต้ชนิดที่คนสามัญทั่วไปไม่มีวาสนาแม้แต่จะได้ดมกลิ่นแต่พอมาถูกเข้ากับกายของเราเนี่ยพอใส่เข้าไปในปากเคี้ยวเคี้ยวแล้วคายออกมาเอาไปมันหมดราคาตั้งแต่ที่มันถูกกับริมฝีปากของเราเนี่ยที่พระท่านพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงฉันอาหารบิณฑบาตพิจารณาโดยแยกคายยังไงที่พระท่านสวดท่องจริงๆแล้วท่านให้พิจารณาทุกๆคำกลืนไม่ใช่แค่สวดปฏิสังขาโยนิโสปินฑปาตังปฏิเสวามิเนวาทวายนมทายนมันดนายนิพุสนายะพอจบมิเสร็จแล้วก็สดพวบมันก็ไม่พ้นจากอาบัติอยู่นั่นเองพิจารณาทุกๆคำกลืนมันต้องอย่างที่เราพิจารณากันเนี่ยตักใส่ปากแล้วพอตักใส่ปากแล้วก็ต้องปิดหนอก่อนไม่ใช่
หลวงพี่บอกอาหารมันล่วงจากปากเอ้ามันล่วงยังไงส่งอารมณ์บอกอาหารมันล่วงจากปากล่วงยังไงได้ปิดปากหรือเปล่าบอกไม่ได้ปิดปากตักอาหารใส่ปากแล้วไม่ปิดปากแล้วก็ดึงช้อนออกเป็นไปได้ก็เลยต้องได้สอนต้องสอนวิธีปิดปากเรื่องง่ายๆไม่น่าไม่น่าจะยากเนาะเอาแค่เพียงพองยุบของเรานี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะคนอื่นเขามองว่าเอ๊ะไปทำอะไรกันไปนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอกันมันไม่น่าจะยากอะไรเนาะแต่ว่าไอ้ที่คิดว่าไม่น่าจะยากนี่เนี่ยมันยังมีไนยะที่แอบแฝงซ่อนเร้นมีความลึกซึ้งมากมายที่คนข้างนอกเขาไม่สามารถที่จะสัมผัสได้เดี๋ยวขอเช็ดน้ำตาก่อนพูดถึงความปฏิกูลของอาหารจากที่เราอยู่ข้างนอกเราก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะสำคัญอะไรแค่เพียงที่จะต้องมาอยู่แบบนี้มาทานอาหารแบบนี้มากำหนดแบบนี้คิดว่ามันไม่น่าจะสำคัญอะไรแต่ว่าความเป็นจริงแล้วถ้าเราพิจารณาดีๆนะเราจะเห็นใจของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันเป็นผู้สั่งการสั่งการด้วยอำนาจของอะไรถ้าหากว่าเราไม่เคยพิจารณาตรงนี้ใจของเรามันเป็นผู้บงการตลอดบงการให้ทำอย่างนั้นให้หยิบอันนั้นให้จับอันนั้นเวลาทานอาหารโดยเฉพาะตอนทานอาหารเราไม่เคยพิจารณาเราก็สองมือใส่เลยจับมือซ้ายมือขวายัดใส่ปากมือซ้ายยัดใส่ปากมือขวาคว้ามาอีกแล้วนะเราไม่เคยได้พิจารณาดูแต่พอมาถึงตอนนี้พอเรากำหนดตั้งแต่เห็นหนออยากตักหนออยากยกหนอยกหนอไปหนอถูกหนอจับหนอบางคนโอ้โหทำไมมันหนอเยอะอย่างนี้พอตักหนอยกหนอมาหนอมาหนอมาหนอใส่หนอต้องอ้าหนอก่อนนะถ้าไม่อ้าหนอก็ใส่เข้าไม่ได้อ้าหนอใส่หนอปิดหนอต้องปิดก่อนแล้วก็ดึงหนอแล้วก็ลงหนอพอลงไว้มือวางไว้แล้วก็หลับตาเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเราจะเห็นในปากของเราเนี่ยที่อาหารมันเข้าไปลิ้นมันก็จะตวัดไปตวัดมานะข้างในปากเราเนี่ยเราถ้าไม่พิจารณาก็จะไม่เห็นมันนะไม่เห็นมันแถมไปกัดมันอีกบางทีก็กัดลิ้นเจ้าของมึงบางทีก็กัดริมฝีปากเจ้าของมึงปากเป็นแผลอีกแล้วแต่ว่าพอเรามาดูเขาเราเห็นลิ้นเนี่ยมันตวัดไปตวัดมาโอ้มีความมหัศจรรย์จริงๆแล้วจิตของเราเป็นผู้สั่งทั้งนั้นนะไม่ใช่มันตวัดไปเองของมันได้นะจิตของเรามันเป็นผู้สั่ง
นะอาหารตรงไหนที่มันยังไม่ละเอียดเนี่ยมันก็ตวัดไปเขี่ยเข้าไปให้ฟันเนี่ยฟันล่างกับฟันบนที่มันบดกันลิ้นมันก็จะเขี่ยเข้าไปเหมือนกับโรงสีเขี่ยเข้าไปฟันก็ขากรรไกรข้างล่างก็นะทำหน้าที่บดไอ้ขากรรไกรข้างบนมันก็อยู่เฉยๆนะลองสังเกตดูว่าอันไหนมันขยับนะข้างบนนี่มันอยู่เฉยๆนะข้างล่างเนี่ยมันขยับประงาบประงาบบดไปบดไปบดมาพอมันละเอียดมันก็จะไหลลงไปที่กระพุ้งแก้มพอไหลลงไปที่กระพุ้งแก้มลิ้นมันก็เขี่ยเข้าแล้วก็กำหนดเคี้ยวหนอบางคนบอกกำหนดคืนไม่ทันอาจารย์มันไหลลงคอแล้วจริงๆแล้วจิตมันเป็นตัวสั่งนะมันจะไหลลงเองไม่ได้หรอกเพราะว่าคอของเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะเปิดโล่งอยู่ตลอดเวลามันยังมีหลอดลมที่มันผ่านกับหลอดอาหารนี่นะเวลาคนที่กินด้วยขาดสติเนี่ยจะสำลักอาหารอย่างเงี้ยสำลักอาหารกินเส้นก๋วยเตี๋ยวสำลักก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวออกจมูกแสบขึ้นไปถึงจะสมองเลยมันจะมีไอ้ช่องปิดเปิดอยู่เนี่ยมันเกิดมาจากจิตสั่งทั้งนั้นนะจิตสั่งให้ทำงานสั่งให้หายใจยังไงสั่งให้กืนอาหารยังไงเราไม่เคยได้กำหนดดูเขาทีนี้เรากำหนดดูเขาเนี่ยเราก็จะเห็นอาหารที่มันพอบดละเอียดแล้วเนี่ยมันก็จะไหลไปอยู่ตรงกับพุ้งแก้มทีนี้พอเราจะกืนถ้าเรากำหนดสติดีๆนะเราก็กำหนดอยากกืนหนอกืนหนอลงไปมันก็จะไหลเลื่อนลงไปเนี่ยถ้าหากว่ากำหนดสติดีๆเนี่ยมันจะเห็นทุกขั้นตอนของอาหารที่เข้าไปในปากของเราแล้วที่ว่าพิจารณาโดยแยบคายโยนิโสแปลว่าโดยแยบคายแปลโดยภาษาธรรมดาเอาใจความมันนะว่าโดยแยบคายแต่ว่าถ้าจะแปลไอ้คำว่าโยนิโสเนี่ยแปลให้ถึงธาตุแท้ของมันถึงธาตุเดิมของมันคำว่าโยนิมันแปลว่าที่ตั้งที่กำเนิดที่เกิดขึ้นโยนิโสเนี่ยโดยที่กำเนิดเกิดขึ้นของอาหารโยนิโสปินฑปาตังปฏิเสวามิพิจารณาให้ถึงที่ตั้งที่เกิดของมันแล้วที่ตั้งที่เกิดของมันเป็นยังไงอาหารที่มันอยู่ในปากที่เราเคี้ยวหนออยู่ในขณะที่อาหารอยู่ในปากเนี่ยอาหารที่มันกระทบกับริมฝีปากก็ดีกับพุ้งแก้มก็ดีลิ้นของเราก็ดีที่กระทบกับอาหารนะรสนี่ก็ต่างหากนะรสกระทบกับลิ้นคือตัวชิวหาประสาทตัวชิวหาประสาทมันจะรับรสของอาหารแต่ว่าไอ้ตัวอาหารที่หยาบเนี่ยมันจะกระทบกับกายประสาทลิ้นของเรานี่มันก็มีทั้งชิวหาประสาทแล้วก็กายประสาทตัวกายประสาท
มันจะรับกระทบความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงมันจะรับกระทบตรงนี้ถ้าลิ้นมันจะรับรสของอาหารจะเป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มอะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบกับลิ้นรสก็สักแต่ว่ารสกำหนดรสหนอเฉยๆไม่ต้องไปกำหนดแซ่บหนอไม่ต้องบอกไม่ต้องไปบอกว่าเปรี้ยวหนอเค็มหนอมันหนอไม่ต้องไปบอกรสก็คือรสชาติของอาหารนั่นเองมันจะเป็นรสอะไรก็แล้วแต่ก็คือรสชาติของอาหารตัวชิวหาประสาทเนี่ยมันจะกระทบรสรับรสแต่ว่ามันมีกายประสาทอยู่ที่ลิ้นเนี่ยมันก็มีกายประสาทอยู่เวลาใส่อาหารเข้าไปสมมุติว่าอาหารร้อนๆ อาหารร้อนๆ อย่างต้มฟักอย่างต้มฟักนี่เรามองไม่รู้นะว่ามันร้อนหรือไม่ร้อนพอตักใส่ปากเข้าไปลิ้นพองเลยแม่ไม่บอกกันต้มฟักนี่มันบูดแล้วนี่วะคนหนึ่งก็นึกว่ามันบูดจริงๆไหนมันยังไม่บูดแล้วมาชิมดูดิพอตักเข้าไปเออมันบูดจริงๆมันกระทบสัมผัสความร้อนความเย็นอันนี้คือกายประสาทนะกายประสาทความร้อนความเย็นก็เพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับกายอันนี้ใจมันเป็นตัวสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้เกิดอันตรายถ้าหากว่าสมมติว่ากายประสาทของเราไม่ดีในปากของเราอาหารที่ร้อนใส่เข้าไปก็ไม่ได้รับรู้ว่ามันมีความร้อนอยู่เหมือนกับจระเข้ที่มันไม่มีลิ้นต้มฟักเป็นลูกโยนไปจระเข้ของงาบอ่อนงาบกลืนเข้าไปตายเลยความร้อนของฟักเขาจะจับจระเข้เขาต้มฟักร้อนๆแล้วก็โยนตูมลงไปจระเข้ก็กระโดดงับเลยกืนทันทีเลยนะจระเข้มันไม่ปฏิสังขาโยก่อน ก็เลยตายเพราะปากเนี่ยพออาหารที่เข้าไปในปากเราเคี้ยวไปเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเรารับรู้ถึงความเย็นหรือว่าความอุ่นๆของอาหารอันนั้นคือธาตุไฟละในอาหารเนี่ยมันก็จะมีธาตุไฟอยู่ความนุ่มความแข็งของอาหารอย่างเงี้ยอาหารบางอย่างมันก็มีความนุ่มเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปบางอย่างมันก็มีความแข็งอย่างพวกเนื้อทอดอย่างเงี้ยมีความแข็งปลาทอดมันมีความแข็งบางอย่างก็มีความนุ่มอย่างเงี้ยความอ่อนความแข็งที่กระทบลิ้นกระทบริมฝีปากของเราไอ้ความอ่อนความแข็งนั่นคือธาตุดินมันมีธาตุดินที่แสดงลักษณะอ่อนแข็งไอ้ความตึงความหย่อนความตึงความหย่อนในขณะที่เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปมันมีความตึงความหย่อนของธาตุลมอยู่แล้วก็มีความเหนียวหนะที่อาหารมันก็มีธาตุน้ำอยู่แล้วแล้วก็พออาหารใส่เข้าไปในปากน้ำลายของเรามันก็ออกมาแล้วจิตเป็นตัวสั่งสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ได้กลิ่นพอได้กลิ่นอาหารนี่น้ำลายออกมาแล้วหรือว่านึกถึงของเปรี้ยวๆอย่างนี้สมมติว่านึกถึงมะขามมะขามอ่อนๆนะมะขามอ่อนๆจิ้มกะปิแล้วก็ใส่ปากเคี้ยวกรอบๆแม่
แค่นึกถึงนี่น้ำลายมันออกมานั่นไอ้ตัวน้ำลายนี่แหละที่มันมาช่วยทำให้อาหารเนี่ยมันคละเคล้าผสมประสานกันเพื่อง่ายต่อการบดเคี้ยวเนี่ยเมื่อเรารับสัมผัสถึงความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงความหนึหนึหนะหนะของอาหารที่อยู่ในปากนั่นแหละคือโดยที่กำเนิดโยนิเนี่ยโดยที่เกิดโดยที่เกิดขึ้นของอาหารมันก็มาจากธาตุดินน้ำลมไฟทั้งนั้นอย่างข้าวเนี่ยข้าวที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าจะเป็นข้าวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะสืบเสาะถอยกลับไปนะก่อนที่จะมาอยู่ในกระติบข้าวมันมาจากไหนก็อาจจะไล่ไปว่ามันมาจากที่บ้านของโยมที่ใส่บาตรนะเขานะเอาใส่เขาเรียกไอ้ที่นึ่งข้าวเขาเรียกหวดใช่ไหมนะหวดข้าวเนี่ยเขานึ่งข้าวเนี่ยก่อนที่จะมาจากตรงนั้นมันมาจากไหนมันก็มาจากข้าวสารนะข้าวสารข้าวสารมันมาจากที่ไหนมันก็มาจากข้าวเปลือกข้าวเปลือกมันมาจากไหนมันก็มาจากยุ้งข้าวก่อนที่มันจะมาที่ยุ้งข้าวมันมาจากไหนมันก็มาจากในนาตอนที่มันอยู่ในนามันอยู่ยังไงมันก็อยู่ที่รวงข้าวก่อนที่จะเป็นรวงข้าวเนี่ยมันมาจากไหนมันก็มาจากต้นข้าวต้นข้าวก่อนที่มันจะโตขึ้นมาเนี่ยมันมาจากไหนมันก็มาจากต้นกล้าต้นกล้ามันมาจากไหนมันก็มาจากเม็ดข้าวเปลือกเม็ดข้าวเปลือกที่หว่านลงไปไอ้ตัวเม็ดข้าวเปลือกนั้นมันก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่ในนั้นอยู่แล้วในเม็ดข้าวพอมันลงไปถูกพื้นดินที่มีน้ำพอเหมาะมีอุณหภูมิพอเหมาะมีปุ๋ยที่พอเหมาะมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาแตกรากออกมามันก็ดูดซึมมองในดินมันก็จะมีทั้งน้ำทั้งลมทั้งธาตุไฟธาตุไฟนี้ก็ได้จากดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงมาเนี่ยมันทำให้เกิดความร้อนในการส่งเคราะห์แสงในการเผาผลาญอาหารของต้นข้าวเขาเนี่ยมันก็มาจากธาตุดินน้ำลมไฟที่ทำให้ต้นข้าวมันเจริญเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งตั้งท้องออกรวงพอแก่เสร็จก็เกี่ยวแล้วก็เอามาทุบมาสีเอาข้าวเปลือกมาเก็บไปในยุ้งพอต้องการจะเอามากินก็เอาไปสีเอาเปลือกออกเหลือเม็ดข้าวสารก็เอามาซาวกับน้ำมาหมาข้าวไว้แล้วก็เอาไปนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาใส่บาตรเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่วัดทีนี้ก็มาอยู่ในกะละมังของเราแล้วในกะละมังของเราเราก็ตักใส่ปากแล้วเนี่ยโดยที่กำเนิดโดยที่เกิดขึ้นก็คือโดยความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่พ้นไปจากนี้เนี่ยเมื่อพิจารณาไปอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจธรรมชาติที่บอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาก็คือเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งว่ามันมีความแปรปรวนไม่คงอยู่ในสภาพเดิมได้จากที่เป็นเม็ดข้าวอยู่พอเข้าไปในปากของเรามันก็บดละเอียดแต่ว่าความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็ยังอยู่จนกระทั่งกลืนเข้าไปในท้องของเราไหลลงไปที่กระเพาะเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ในท้องของเราก็พออาหารคำสองคำแรกลงไปนี่มันก็ชูหัวกันสลอนเลยยื้อแย่งกันพากัน
มาอาหารมาแล้วมันก็อยู่ในท้องของเราเนี่ยท่านบอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีกิมิชาตมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยที่อยู่ในท้องของเราเกิดอยู่ข้างในเจริญเติบโตอยู่ข้างในแก่อยู่ข้างในแล้วก็ตายอยู่ข้างในตัวของเรามันมีตั้ง80ตระกูลอยู่ข้างในของเราอาหารที่เรากินเข้าไปกินเข้าไปนี่ต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนละแต่ว่าเราไม่ได้ไปแบ่งอีกนะส่วนที่1ก็คือพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันก็กินเป็นอาหารส่วนที่สองก็ร่างกายของเราธาตุไฟในร่างกายของเราก็เผาไหม้แบ่งเป็นสี่ส่วนนะสี่ส่วนส่วนที่สองนี่เผาไหม้ย่อยสลายไปส่วนที่สามก็ดูดซึมออกไปเป็นสารอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายของเราส่วนที่สี่ก็มันเป็นไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้วมันก็เป็นกากอาหารอาหารจะดีแค่ไหนเนี่ยมันก็เหลือเศษเหลือกากมันก็ขับดันไปจากกระเพาะก็ไปที่ลำไส้น้อยลำไส้น้อยที่ขดอยู่ในท้องของเราไหลเลื่อนไปอัดแน่นอยู่ในลำไส้ใหญ่ทีนี้ถ้าคนไม่ถ่ายสักอาทิตย์หนึ่งมันก็จะอัดแน่นอยู่ในนั้นเป็นอาทิตย์ทีนี้พอมันมากเข้ามากเข้าก็ต้องเอาออกแหละตอนกินนี่กินด้วยความสนุกสนานร่าเริงเวลากินนี่กินกันเป็นหมู่หมู่กินนั่งโต๊ะเดียวกันบางทีก็ห้าคนหกคนพอจะไปเอาออกนี่ไปคนเดียวไม่ไปกันเป็นหมู่ไปคนเดียวยามกินนี่ยิ้มร่าเริงแต่พอไปเอาออกนี่หน้าบิดหน้าเบี้ยวเลยนะท้องผูกบางทีก็ท้องเสียมั่งจากที่เราเอาเข้าไปแล้วมันก็ออกมาไอ้ความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็ยังคงอยู่จากธรรมชาติมันก็คืนสู่ธรรมชาติตัวเราก็เหมือนกันตัวเราจากธรรมชาติจากที่ปฏิสนธิวิญญาณจิตดวงแรกที่หยั่งลงสู่ครรภ์มารดาลมีรูปเกิดขึ้นที่ครรภ์ของมารดาของเราเกิดจากไข่ของมารดาผสมกับเชื้อของบิดาเนี่ยอาศัยอุณหภูมิที่พอเหมาะนะอาศัยมารดามีประจำเดือนไข่สุกก็ผสมกันอาศัยการเวลาที่เหมาะสมมีปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงสู่ครรภ์มารดามันก็เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาแล้วรูปแรกที่ปฏิสนธิวิญญาณดวงแรกที่อย่างลงรูปแรกที่เกิดขึ้นมันมีอยู่3กลุ่มด้วยกันเป็นรูปเป็นนามแล้วนะรูปที่เกิดขึ้นที่แรกเนี่ยท่านกล่าวว่าสัปดาห์แรกเนี่ยมันจะใสเล็กนิดเดียวร่างกายของเรานะใสเล็กนิดเดียวเหมือนท่านอุปมาเหมือนกับหยาดน้ำมันงาใสที่เอาขนจามรีจุ่มเข้าไปแล้วก็สลัด7ครั้งเหลือติดอยู่ปลายขนจามรีเหลือเล็กนิดเดียวหยาดน้ำมันงาใสๆนะขนจามรีก็เป็นขนสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความนุ่มความละเอียดมากสลัด7ครั้งเหลือติดอยู่ปลายขนจามรีเล็กนิดเดียวขนาดนั้นแหละนั่นแหละคือรูปคือร่างกายที่มันมีแล้ว3กลุ่ม3กลุ่มของรูปเนี่ยกายทัสสกะกายมีแล้วนะร่างกายเนี่ยถึงแม้จะใสมองแทบด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยมันมีกายแล้วกายมันก็ประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมันเกิดขึ้นแล้วนะธาตุทั้งสี่เนี่ยดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชาชีวิตแล้วก็กาย
กลุ่มของกาย10รูปเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วมีกายแล้วหะไทยคือที่ตั้งของหัวใจหะไทยกลุ่มของหัวใจที่เป็นรูปอีกกลุ่มหนึ่งในกลุ่มนี้มันก็มีดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชาชีวิตแล้วก็หะไทยหะทยะรูปหะทยะทัศกะก็เป็นกลุ่มของหัวใจแล้วก็กลุ่มของภาวะคือเพศหญิงเพศชายมีมาตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณจิตดวงแรกที่อย่างลงสู่ครรภ์มารดาแล้วถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงก็เป็นอิทธิภาวะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นปุริสภาวะภาวะรูปในกลุ่มของภาวะรูปมันก็มีดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชาชีวิตแล้วก็ภาวะทัศกะถ้าเป็นผู้หญิงก็อิทธิภาวะเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่โน่นแล้วเป็นผู้ชายมาตั้งแต่โน่นแล้วถ้าหากว่าเป็นกระเทยก็เป็นกระเทยมาตั้งแต่โน่นตั้งแต่ดวงแรกของวิญญาณจิตที่หยั่งลงสู่ครรภ์มารดาเนี่ยมันมีรูปมีนามมาตั้งแต่โน่นทีนี้มันก็เจริญขึ้นด้วยอาศัยมารดาที่รับประทานอาหารเข้าไปก็จะอาศัยอาหารจากมารดานั่นแหละเข้าไปหล่อเลี้ยงก็คือมารดาก็รับประทานอาหารเข้าไปก็กินข้าวกินผักกินเนื้อกินอะไรสารพัดเข้าไปมันก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็อาศัยธาตุดินน้ำลมไฟนี่แหละเจริญเติบโตขึ้นมาอยู่ในครรภ์มารดา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างนะพอคลอดออกมาก็แว่ออกมาแล้วถ้าเด็กคนไหนไม่ร้องก็จับตีก้นให้มันร้องเดี๋ยวจะเป็นใบ้ซะต้องให้มันร้องก่อนออกมาก็ร้องไห้มาก่อนแล้วไม่มีใครที่ออกมาแล้วหัวเราะฮ่า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 มาไม่มีนะออกมาก็ร้องไห้มาพร้อมเลยจากที่เราคลอดมาจนกระทั่งเติบโตมาจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งแก่เท่าชราร่างกายนี้มันก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับก็ด้วยอาศัยการรับประทานอาหารการคอยปกป้องคอยให้ความปลอดภัยมันหนาวเกินก็หาผ้ามาห่มให้มันร้อนเกินก็เปิดพัดลมให้มันหิวก็พามันไปหาอาหารกินนะไม่ใช่หมาไปหาอาหารกินพูดเหมือนกับว่าเป็นหมาไปหาคุ้ยเขี่ยขยะกินนะพอมันหิวตอนเช้าก็นั่นแหละข้าวต้มมาแล้วนะมันก็ไปแล้วนะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปแล้วข้าวต้มหนอตอนกลางวันก็ไปแล้วขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปนู่นพามันไปกินอาหารตอนเย็นก็พามันไปอาบน้ำเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็พามันไปนอนเนี่ยประคับประคองมันอย่างดีเลยนะพอสุดท้ายมาถึงจุติจิตนะจากปฏิสนธิจิตดวงแรกพอสุดท้ายมาจุติจิตจิตมันดับพอจุติจิตปุ๊บปฏิสนธิจิตใหม่ต่อทันทีมันไม่มีเว้นช่วงไม่มีว่างเลยนะพอจุติจิตดับปุ๊บปฏิสนธิใหม่จะไปเกิดเป็นอะไรล่ะจะไปเกิดในท้องหมาท้องแมวอะไรจะไปท้องคนหรือท้องอะไรก็ว่าไปหรือจะไปเกิดในนรกใน
อบายในเปรตในอสุรกายก็แล้วแต่พอจุติปั๊บปฏิสนธิทันทีเลยไอ้ร่างกายที่อุตส่าห์ทนุถนอมมาอย่างดีตลอดอายุ60 70 80ปีพอจุติดับปุ๊บเกิดใหม่แล้วไม่ได้ว่าจะมาอาลัยอาวรมาอยู่กับซากศพมาคอยนั่งเฝ้าร้องห่มร้องไห้อยู่กับซากศพไม่เป็นแล้วเพราะว่าไอ้ตัวกรรมที่เราทำไว้เนี่ยมันจะส่งให้ไปเกิดเป็นชนกกรรมจะให้ไปเกิดที่ไหนล่ะไปเกิดในท้องหมาท้องแมวก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตก็ได้ตัวชนกกรรมมันก็จะนำไปเกิดแหละส่วนร่างกายนี่แหละร่างกายนี้พอจิตดับปุ๊บร่างกายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจะมีอะไรล่ะเอาไม้ไปทุบมันก็ไม่หือไม่อือแล้วแล้วจะไปกลัวอะไรมันล่ะเวลาคนตายแล้วกลัวกันนักกลัวกันหนาเอาศพไปทิ้งป่าช้ากลับมาล้างหน้าล้างตากลัวผีจะตามมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาพระมาสวดอีกสวดทำบุญบ้านกลัวผีมันจะขึ้นมาหาจริงๆแล้วศพที่ตายคนที่ตายไปแล้วพอจุติจิตปั๊บร่างกายอันเนี้ยมันไม่แตกต่างอะไรกับดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบตัวเราเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วจะเอาไปใช้อะไรได้อ่ะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นหมูเป็นไก่ก็ยังตายไปแล้วเขาก็ยังเอาไปต้มไปแกงนะแต่ว่าคนนี่ก็หรือจะเอาไปเอาเครื่องในไปนั่นได้หรือว่าคนที่เขาขายเครื่องในกันที่หาลักเด็กไปเอาอวัยวะแต่ว่าโดยจริงๆแล้วก็พอตายไปแล้วมันก็ใช้งานอะไรไม่ได้แล้วร่างกายของเราธาตุดินมันก็คืนสู่สภาพของดินไปธาตุน้ำก็คืนสู่สภาพน้ำลมก็คืนสู่สภาพลมธาตุไฟก็สลายไปกับธาตุไฟเนี่ยร่างกายที่เราอุตส่าห์หวงแหนทนุถนอมมาอย่างดีเลยนะเราเสียเงินกับร่างกายอันเนี้ยเสียมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนาะถ้าเราจะคิดคำนวณกันเนี่ยแค่ถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงนี่ก็เครื่องแต่งตัวนี่ที่โต๊ะเครื่องแป้งนะครีมสารพัดครีมทั้งแป้งทั้งลิปสติกทั้งสอเขียนคิ้วนะคิ้วมันไม่โก่งก็เขียนขีดให้มันโก่งขอบตามันอยู่ดีๆก็เอาสีมาแต้มให้มันเขียวขนตาอยู่ดีๆก็ปัดให้มันงอนขึ้นมาปากมันอยู่ดีๆก็เอาลิปสติกมาทาให้มันแดงให้มันเราเสียเงินกับการที่เอาสิ่งต่างๆมาแต่มมาแต่งมาเสริมมาแต่งกับร่างกายอันนี้หมดไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วที่เราแสวงหาแล้วก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้เพื่อมาบำรุงบำเรอร่างกายอันนี้ดูแลมันอย่างดีเลยนะแต่ว่าเรามาดูแลใจของเราเราใช้เวลาในการดูแลใจของเราใช้เวลาแค่ไหนที่จะมาดูแลใจของเราดูแลยังไงก็เนี่ยที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยมาดูแลใจมาทำความสะอาดใจมาตกแต่งใจเวลาเราดูแลร่างกายเนี่ยโอ้โหช่างเสริมสวยหากินกับไอ้ความอยากสวยของคนนี่แหละเอาหัวไปให้เขาสะเขาใดเขาตัดเราแสวงหาความสวยภายนอกแต่ว่าในใจของเราเนี่ยเราจะมาชำระมาทำความสะอาดมาเสริมสวยใจของเรา
เพียงแค่7 วันแค่นี้ให้กำหนดซิบอกขี้เกียจกำหนดพอบอกว่าขี้เกียจกำหนดนี่ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วขี้เกียจกำหนดเวลาไปทำอย่างอื่นไปทำได้เยอะแยะมากมายเพียงแค่ให้มากำหนดกำหนดหนอหนอแค่นี้ไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยกำหนดยิ่งกำหนดมากยิ่งได้กำไรไอ้ที่ไม่กำหนดสิมันจะขาดทุนอุตส่าห์ตั้งใจมาแล้วอุตส่าห์เสียสละเวลามา7 วันตั้งใจมาแล้วว่าจะเอาให้เต็มที่พอมาจริงๆแล้วโอ้ยไม่เอกมันหล่นหายเหลือแต่เต็มทีนั่งรอลืมตารอดูนาฬิกาเข็มนาฬิกามันก็เดินช้าเหลือเกินคอยเอียงหูฟังแก้งเอาละ15 นาทีแล้วพอแก้งแก้งสองครั้ง30 นาทีนั่งรอฟังเสียงนาฬิกาให้มันผ่านไปเป็นชั่วโมงนั่งรอเวลาว่าหมดไปอีกวันหนึ่งแล้วใกล้แล้ววันนี้วันที่5แล้วเหลืออีก2 วันเท่านั้นเองนั่งรอเวลานะกิเลสมันก็นั่งหัวเราะฮ่า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 โอ้ยกูว่าแล้วมันไปไม่ถึงไหนแล้วทำดีนักตอนมานี่ทำแหมมาอย่างพญาหงเลยตอนมานี่มาอย่างพญาหงเลยพอมาอยู่จริงๆนี่ยังก็หากินไก่ไก่ถูกหากินไม่อยากเอาอะไรแล้วนั่งเหงาเดินง้อยอยู่ถ้าหากว่าเราตั้งใจจริงๆกำหนดจริงๆไอ้ตัวจิตของเราเนี่ยมันจะถูกขัดถูกเกาถูกเสริมเข้าไปเรื่อยนะเสริมไอ้ตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ยพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอสมาธิมันมากขึ้นมากขึ้นทีนี้แหละใจของเราเนี่ยมันจะมีกำลังแล้วนะพอเห็นสภาวะที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมันมีความสงบความสุขเกิดขึ้นทีนี้มันจะขยันไอ้ความเพียรมันจะตามมาถ้าได้ชิมรสของสมาธิความสงบสักนิดหนึ่งนะพอเกิดความสงบสักนิดหนึ่งเอาละทีนี้เริ่มขยันขึ้นมาตั้งอกตั้งใจจะเอาให้มันได้หรือจะเอาสมาธิให้มันได้ปรากฏว่าโดนหมัดเขาน็อกอีกแล้วตั้งใจจะเอาให้มันได้มันก็ตั้งใจเกินไปมันก็วิ่งเกินไปอีกมันไปทางซ้ายสุดขวาสุดโดนหมัดซ้ายหมัดขวาอยู่งั้นพอนานๆพอหมดอะไรแล้วโอ้ยคงจะไม่ได้อะไรแล้วพอหมดอะไรใจมันถอยออกมาเนี่ยพอถอยออกมามันเป็นกลางๆเกิดสมาธิสว่างสวัยขึ้นมาโอ้มีกำลังใจขึ้นมาอีกเนี่ยการปฏิบัติมันก็เจอทั้งเข่าทั้งศอกทั้งหมัดสารพัดกว่าที่เราจะรู้ว่าไอ้ตรงความพอดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็ต้องเจอที่ผิดมาก่อนฉะนั้นบางคนนี่ไม่กล้ากลัวจะผิดไม่กล้ากำหนดอย่างนั้นไม่กล้าทำอย่างนั้นไม่กล้าทำอย่างนั้นมัวแต่กลัวอยู่ถ้ามัวแต่กลัวอยู่จะรอให้ถูกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีทางพูดได้เลยว่าจะให้มาปฏิบัติปุ๊บแล้วจะให้ถูกตรงแน่วไปเลยมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้มันก็ต้องเจอทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าทั้งสารพัดเมาหมัดอยู่7 วันนี่อาจจะนั่นแหละบางคนอาจจะแทบจะไม่ได้อะไรเลยความรู้สึกกันนะแทบจะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าความจริงแล้วเราสะสมแล้วสะสมประสบการณ์สะสมประสบการณ์ถึงแม้ว่าขึ้นเวทีครั้งนี้เราจะ
แพ้อย่างราบคาบแต่ว่าเราเริ่มมองเห็นหมัดของคู่ต่อสู้แล้วเริ่มมองเห็นหมัดแล้วว่าหมัดมันมาแบบนี้เดี๋ยวคอร์สหน้าเอาใหม่คอร์สหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่เองเราเริ่มมองเห็นทางแล้วเนี่ยเริ่มที่จะรู้จักละว่าเวทีนี้เขาทำอย่างนี้นะมาแล้วต้องปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการมาสะสมสะสมสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลที่เรามา7วันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้อะไรเลยถึงแม้ว่าบางคนอาจจะ7วันนี้ไม่ได้สัมผัสกับความสงบเลยมีแต่ความฟุ้งมีแต่ความเจ็บความปวดมีแต่ความง่วงไม่รู้ว่ามันง่วงอะไรนักง่วงอะไรหนากาแฟก็กินแล้วกินมากก็เดิมที่ผ่านมาจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยไม่อยากจะให้กินตอนที่ปฏิบัติอยู่นะมันจะไม่ได้สภาวะแท้ไอ้ตัวกาแฟมันจะไปกระตุ้นมันจะไม่ได้รู้สภาวะแท้ทางที่ดีไม่ต้องดื่มกาแฟไม่ต้องทานกาแฟมันง่วงก็ดูความง่วงนี่แหละมันท้อแท้ก็ดูความท้อแท้มันฟุ้งก็ดูความฟุ้งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้สะสมความเพียรสะสมขันติสะสมบารมีแล้วสะสมความอดทนสะสมสติไปทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละไอ้ตัวบุญตัวกุศลตัวนี้แหละที่จะเป็นอุปการะต่อเราในภายภาคหน้าเอาละที่บรรยายมาเวลาก็หมดลงอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับพระโยคาวจรและก็โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้เกิดสติปัญญาญาณเข้าสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ